นี้เนี่ยอยากจะบอกทุกท่านเลยนะคะว่าสำ,สำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครอีกแค่ประมาณ20วันนะจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยคะจะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยท่านตัดสินใจแล้วหรือยังเป็นจํานวนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจไหมหรือเราจะค่อยๆดูไปว่าสองสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง เราจะเริ่มตัดสินใจละหนึ่งสัปดาห์ก่อนเลือกตั้งเราจะตัดสินใจละหรือจะไปตัดสินใจเอานะ24ชั่วโมงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งคือไม่เฉพาะแต่คนกรุงเทพนะคะ,ะ,คะที่ชนบุระะีเขาก็มีการเลือกตั้งด้วยเหมือนกันใครทีะะ่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของคุณนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งด้วยพาดูบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครแน่นอนคะ่ะว่าช่วงเวลาอีก20วันก่อนจะถึงการเลือกตั้งเนี่ยนะคะทั้งเลือกตั้งสกอด้วยเลือกตั้งวกก่กทม ด้วยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไปจับจ้องผู้ว่ากทมจะเป็นส่วนใหญ่นะคะหาเสียงกันอย่างหนักค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้นะคะพาไปดูนะคะ คนนี้นะคะก็คือพี่เอหรือว่าดรเอนะคะศาสตราจารย์ดตรสุชาชวีสุวรรณสวัสด์นะคะซึ่งก็ลงในนามของพรักประชาธิปัตย์ก็เป็นอันรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าหมายเลขสี่พะเจ้าตัวก็ใส่เสื้อแล้วก็มีหมายเลขสี่เป็นอันรู้กันว่าเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามาพักประชาธิปัตย์บอกว่าไม่หว่นผลโพที่ว่ายังตามนะคะดรชัดชาติได้บอกว่าขอพลังเงียบเนี่ยไว้วางใจจะเป็นผู้ว่าที่ทะลวงปัญหา ไม่ให้คนกรุงต้องผิดหวังนะคะ นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายนาทีเข็มสีสุวรรณผู้สมัครสกอเขตคลองสามวาของพักนะคะลงพื้นที่ตลาดวารางกูลและตลาดาไทมิตรไปหาเสียงแล้วก็แนะนําตัวนําเสนอนโยบายต่อพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าและอาหารด้วยพร้อมกับย้ํานโยบายการแก้ปัญหาสาธารณสาธารณูปโภคโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออก ไม่ว่าจะเป็นฟุตบาทเอ่ยนะคะปัญหาความไม่ปลอดภัยนะคะที่ตนเองนั้นตั้งใจจะติดตั้งสัญญาณ Wifi ให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่กทมแล้วก็เชื่อมโยงกับกล้อง CCTV นะคะให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าดูได้ นายสุชาชวียังกล่าวถึงความพร้อมก่อนเข้าถึงช่วงเวลาโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งว่าในด้านร่างกายพร้อมเต็มที่เพราะว่าเดินมาครบทุกเขตทั่วกทมแล้วแล้วยิ่งเดินก็ยิ่งมีพลังเพราะาประชาชนให้การตอบรับดีมาก และยิ่งเห็นประชาชนให้การต้อนรับอย่างดีก็ยิ่งทำให้ทีมสอกอและทีมงานของตนเองมุ่งหน้าทำหน้าที่อย่างดีจึงขอให้ประชาชนให้ความไว้วางใจตนเองและทีมสอกอของพักประชาธิปัตย์ด้วยค่ะส่วนเรื่องผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่ได้คะแนนเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ยังเป็นรองกับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระ นายสุชัชวีระบุว่าคะแนนของตนเองก็มีเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ที่คะแนนยังตามนายชัดชาตินั้นตนมองเป็นบวกว่าจะต้องขยันให้มากขึ้นนำเสนอนโยบายให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงว่าการเปลี่ยนกลุ่มเทพสามารถทำได้ดรสุทัชวียังกล่าวถึงประชาชนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกผู้สมัครคนใดโดยยืนยันว่าตนมาพร้อมกับความมุ่งมั่นเพราะงานกทมเป็นงานละเอียดต้องใช้พลังถ้าผู้ว่ากทมไม่มีความมุ่งมั่น การแก้ปัญหาก็จะไม่มีทางสำเร็จและขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าตนจะเป็นผู้ว่าที่ดีและยิ่งการลงพื้นที่หาเสียงมีประชาชนติดตามผ่านไลฟ์ใน Facebook และขับรถพาครอบครัวตามมาถ่ายรูปด้วยเมื่อประชาชนตอบรับ ให้ความคาดหวังจะทําให้ประชาชนผิดหวังไม่ได้และตั้งใจจะเป็นผู้ว่าที่ดีซื่อสัตย์สุจริตเอาพลังมาเปลี่ยนกรุงเทพให้ได้ครับค่ะนายสุชาชวียังย้งยําถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหาน้ําท่วมและการระบายน้ําในกรุงเทพหลังประเทศไทยกําลังเข้าสู่ฤดูฝนนะคะว่านอกจากปัญหาโควิดแล้วตั้งใจจะมาบัญชาการการแก้ปัญหาน้ําท่วมด้วยตนเองจึงขอให้ประชาชนไว้วางใจที่ตมพร้อมแก้ปัญหาอย่างดีที่สุดปัญหาน้ำท่วมรอการ,การระบายจะต้องเปลี่ยนแปลง ในสมัยของตนเองอย่างแน่นอนค่ะ